สวัสดีครับพวกกับผม Spot เวอรกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องราวนะครับที่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าขาดเรื่องนี้ไปคอลเลกชันนั้นมันก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็มีทั้ง Warhammer มีทั้งด o n เจ d d a ดาก็แล้วใช่ไหมต้องนี่เลยครับ Magic the Gathering นี่หลายคนนะครับก็น่าจะรู้จักไพ่อันนี้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอายุ30ขึ้นไปถุยก็คือว่าเป็นที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นเองครับผมโดยที่ วันนี้ครับผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องใน Magic the g a t h r r i n g นะแบบที่ผมเคยทำมาตั้งแต่สมัย Warhammer, ยันดัน e o n a อน d ร a ก o n เลยอ่ะซึ่ง Magic the g a t h e r i n g นะครับแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวบางส่วนที่มันอ่าต่อกันนะแต่ว่าบางเรื่องมันก็ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับซึ่งผมก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับในการรวบรวมข้อมูลอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟัง Magic the Gathering คลิปแรกของทางช่องกันได้เลยครับ ด้วยก่อนอื่นนะครับผมว่าหลายคนก็อาจจะรู้จักเมจิกเด c กเตอร์ลิงอยู่แล้วนะก็คือว่ามันเป็นต้นตำรับการ์ดเกมนะครับก่อนฮาร์สโตและยูกิโ oh! ออะไรประมาณนี้เลยนะครับด้วยเมจิกเด c กเตอร์ลิงนะครับมันก็จะมีอยู่หลากหลายจักรวาลด้วยกันนะหลากหลายสภาพแวดล้อมด้วยนะครับและมันบางครั้งมันก็ยังไปคอ l l บับกับ Dun and Dragon ดันเจ n ยนแอนดากอน้วยครับ แล้วแล้วมันจะมีอยู่สถานที่หนึ่งครับในเมจิกเดนการ์ลิงที่มีชื่อว่าดินแดนซันดิก้าซึ่งดินแดนซันดิก้านี่ครับมันมีทั้งสิ้นหลายเผ่าพันธุ์นะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงือกก็ปิ้นผีแวมไพร์เทวดาปีศาจมังกรอ,อะไรประมาณนี้ซึ่งเผ่าพันธุ์ที่คล้ายกับคัตตูลุยพวกมีหนวดอะไรพวกนี้มันก็มีอยู่ในพื้นที่นี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งดินแดนซันดิก้านี่ครับมันเต็มไปด้วยการแข่งขันจํานวนมาก สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่นี่นั้นยังคงเต็มไปด้วยวิกฤตตอนนี้พลังเวทมนต์ในอวกาศและเวลานั้นใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้วนั่นคือสิ่งที่นำไปสู่การลดลงอย่างยิ่งใหญ่พวกเขานั้นทำการดูดซับพ,พลังเวทมนต์จำนวนมากและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตได้มีภูมิประเทศในดินแดนซานดิกาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากคุณนะครับเดินเข้าไปในป่าตอนเช้านี้ปาก็ว่าตอนบ่ายนั้นป่านั้นอาจจะกลายเป็นหุบเเพล,ลึกก็เป็นได้หรือแม้กระทั่งนะครับคุณกำลังบินอยู่บนฟ้าอยู่นะครับก็ปากว่าคุณนั้นอาจจะเเห็็็นนน้้้้าาาตตกกกกลงมาจาทอฟปได หรือแม้กระทั่งยามที่คุณนะครับกำลังนั่งเรือไปตามแม่น้ําคุณนะครับก็อาจจะจมดิ่งและแหลกเหลวเป็นชิ้นเนื้อก็เป็นได้ใต้ทะเลนั้นก็ไม่ได้มีความปลอดภัยเลยแม้แต่น้อยครับได้มีพายุวิปลิตสึนามิและยังมีเวทมนต์ขนาดใหญ่นะครับที่สร้างเป็นพายุอย่างบ้าคลั่งในทะเลและดูเหมือนว่าไอเวทมนต์ที่มันสร้างเป็นพายุน่ครับมันก็มีชีวิตด้วยนะมันนะครับจะทําการโจมตีผู้คนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ถ้าหากเผชิญหน้ากับมันแล้วก,ก็เตรียมตัวนะครับสู้ขิดกันไปได้เลยแล้วปรากฏว่าสัตว์ในแถบนี้นะครับมันก็ตัวใหญ่จนน่าขนลุกเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นช้างเขย่าวโลกของเราครับเทเลสโทดอนซึ่งมันนั้นมีขนาดใหญ่เท่าสนามฟุตบอลเลยทีเดียวและมีความสูงมากกว่าตึก10ชั้นและนี่เป็นสิ่งที่ทําให้ดินแดนซันดิกานั้นมีความแตกต่างจากกนกระทั่งได้มีคริสตลัลขนาดักษ่นะครับลอยขึ้นอยู่กลางอากาศมันนั้นอยู่ทั่วทุกหนุแห่งในทุกมุมของเวลาและอวกาศไม่มีใครรู้ว่าคริสตลัลเหล่านี้นั้นมาออยยู่่่ทีีนไได้างร แล้วมันใช้ทําอะไรในความเป็นจริงแล้วคริสตัลประหลาดนี้มันใช้ปิดผนึกสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ผ่านการจัดเรียงแบบพิเศษเพื่อทาให้สิ่งมีชีวิตทั้ง3อัอน,นาสพึงกลัวนี้ซึ่งสิ่งมีชีวิตนี้จะถูกเรียกว่าเอลดาชีมันนั้นได้ถูกปิดผนึกใต้ดินแดนซันดิก้าแม้ว่าสิ่งที่ถูกปิดผนึกนั้นจะไม่ใช่ร่างจริงของเอลดาชีแต่ร่างกายของมันนั้นก็ยังอยู่ในความม,มืดมิดด้วยวิธีนี้เองทําให้ผู้มันนั้นไม่สามารถมีออกไปได้อยู่ในห้องว่างระหว่าาางเววลแลแะอากศา แต่เพราะว่าความบังเอิญบางอย่างนะครับผนุกนี้ได้ถูกยกออกเอลดาชีทั้ง3มตนนั้นได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นนํากองทัพลูกหลานของพวกเขานั้นทําการกวาดล้างดีแดตซันดิก้าเอลดาชีทั้ง3มตนปรากฏขึ้นบนดีแดตซันดิก้าตัวแรกนั้นจะมีชื่อว่าเอมรากุนผู้นําความบาดเจ็บอูลามอกเจ้าแห่งการเกิดยังไม่มีที่สิ้นสุดและโคซิเล็กเจ้าแห่งการตบัดสัตว์ ซึ่งชื่อเหล่านี้นะครับก็คํานึงได้เลยว่าพวกมันนั้นจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนซึ่งพวกมันนะครับก็จะเป็นสิ่งที่อยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ของเมจิกเดคเทอร์ลิงมาอย่างยาวนานโดยในโลกของเมจิกเดคเทอร์ลิงนะครับมันจะมีความแตกต่างระหว่างสีอยู่นั่นเองซึ่งสีนะครับก็จะแสดงถึงภูมิภาคที่แตกต่างกันเช่นสีดำนะครับก็จะเป็นพวกประเภทซอมบี้สีน้ําเงินนะครับก็จะเป็นพวกประเภทที่มันอยู่ใต้น้ําอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเอลราชีลีนนามเหล่านี้นั้นมันไม่มีสังกัดสีใดๆ มันนั้นไม่ได้เป็นตัวแทนของสีใดสัวปปะลาดเหล่านี้นั้นเป็นลักษณะของความว่างเปล่าหลังจากที่ปูมัน,นั้นได้ถูกปิดผนึกมานานสิ่งแรกที่พวกเราต้องทำเมื่อปูมานั้นหลุดออกมาก็คือว่าการเติมพลังเวทให้เต็มเตรียมรับก,กับการต่อสู้ที่รุนแรงดังต้นแรกอย่างอูลามอคนั้นสิ่งที่มันทำอย่างตรงไปตรงมาที่สุดก็คือการทำลายล้างมันนั้นจะเรียกเหล่าลูกหลานของมันเพื่อที่จะทำการเปิดทางอูลามอกนั้นได้ใช้หนวดอันทรงพลังของเขาในการขจัดปัญหาทั้งหมดการต่อต้านใดๆก,ก็ไร้รยน้อ่กาาตต ดินแดนที่มันผ่านไปนั้นจะกลายเป็นฝุ่นซีดเหมือนกับกระดูกแล้วกับว่าสีทั้งหมดนั้นได้ถูกดูดซับไป2ในเจ็ทวีปของดินแดนซาด,ดิกานั้นได้ถูกอูลามอกก,กินในทันทีต่อมาโคซิเลกมันนั้นยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางใต้ดินแม้ว่ามันนั้นจะไม่ทาการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันเหมือนกับอูลามอกแต่มันนั้นก็จะเลือกวิธีการในการทรมานจิตใจผู้เขาแทนบังคับให้ผู้เขานั้นยอมจำนวน มีหลายเผ่าพันธุ์ที่ไม่สามารถทนต่อการทรมานนี้ได้และกลายเป็นคนรับใช้ของมันยกเว้นแต่แวมไพร์เพราะว่าแวมไพร์ดั้งเดิมแล้วพวกมันนั้นได้อยู่ใกล้กับพื้นที่ในการปิดผนึกเอลดาชีทำให้เหล่าแวมไพร์นะครับได้ตกไปท่าของเหล่าเอลดาชีตั้งแต่เมื่อยามที่มันถูกผนึกเลยนะและพอพวกมันหลุดออกมานะครับแวมไพร์จำนวนมากก็ได้เข้าร่วมกับเอลดาชีโดยตรงมีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เข้าร่วมกับกลุ่มต่อต้านและดินแดนนะครับที่ถูกโคซิเล็กผ่านนั้น ก็จะกลายเป็นดินแดนแถบสีที่แปลกตาดินแดนนั้นได้กลายเป็นผนึกสี่เหลี่ยมที่แปลกตาเป็นหินที่เปล่งประกายรละยิบระยับพื้นดินนั้นจะถูกปกครองด้วยสีลาเวนเดอร์และสีเขียวที่น่าขยัขยงซึ่งการมองพื้นที่นี้เป็นเวลานานนั้นอาจจะทำให้คนเวียนหัวได้หรือหนักที่สุดก็อาจจะสูญเสียสติสัมปชัญญะไปเลยต่อมาตัวสุดท้ายเอ็มรากุนซึ่งเป็นเอวดาชีที่ไม่สามารถคาดเดาพฤติกรรมบางครั้งมันก็ทำลายล้างตาอําเภอใจ หรือบางครั้งนั้นมันก็หยุดนิ่งเป็นเวลานานหลังจากได้รับการปลดปล่อยมัดดูเหมือนว่ามันนั้นจะออกจากดินแดนซานดิก้าไปแล้วหายตัวไปอย่างลึกลับแต่มันนั้นก็ยังคงให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตที่บิดเบี้ยวที่เป็นภัยคุกคามต่อดินแดนซานดิก้านี้มึกเผชิญหน้ากับกองทัพเอลดาชิอันน่าสะพึงกลัวเผ่าพันธุ์ทุกเผ่าพันธุ์ยยเว้นแวมไพร์จะต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดสร้างแนวป้องกันของตัวเองเพื่อป้องกันการจู่โจมของเอลดาชีไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดก๊าสีอะไรตราบใด้ ก็สามารถเสริมความแข็งแกร่งซึ่งกันและกันหรือแม้กระทั่งเหล่าเทวดาและอสูรที่ดั้งเดิมนั้นเคยเป็นศัตรูกันเหล่ามนุษย์และสัตว์ประหลาดบางคนนั้นก็ร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับการต่อสู้ที่สิ้นหวังและยังปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองและยังไม่เพียงแค่นั้นเหล่าผู้ที่ถูกขังในคุกใต้ดินอันมืดมิดพวกเขานั้นก็อาจจะกลายเป็นฮีโร่โดยไม่รู้ตัวซึ่งวเวลานั้นก็สามารถรวมพลังกันในการต่อสู้กับเอวดาชีได้และจะก่อให้เกิดการทำลายล้างที่เหนือคำบรรยายและไม่พอแค่นั้นดดนด,นด,ดิิิเานนก้้องงใชว่จะู แท้จริงนะดินแดนนี้นั้นมันมีชีวิตชีวามันสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้มันสามารถเปลี่ยนโครงสร้างโดยรอบขนาดใหญ่ต่อสู้กับเหล่าผู้ลุกลานได้มันนั้นได้รวมกลุ่มกับกลุ่มต่อต้านทําการช่วยเหลือเหล่าผู้วิเศษในการต่อสู้กับเหล่าเอเดาชีเพื่อปกป้องดินแดนมาตูภูของพวกเขาไม่ว่าพลังของดินแดนซาดิก้านั้นจะเพิ่มขึ้น แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าเหล่าเอลดาชีนั้นก็เหมือนกับสนามเด็กเล่นกงกระบฏนั้นอย่าว่าแต่ต่อสู้กับเอลดาชีเลยแค่ลูกหลานของเอลดาชีนั้นก็เกินความสามารถของพวกเขาแล้วเอลดาชีเหล่านี้ไม่มีจิตใจมันจะไม่ยอมให้ตัวเองนั้นถูกทำลายเท่านั้นความสามารถของพวกเขาเองก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งหน่วดของพวกมันกงเล้งของพวกมันนั้นก็จ,จะผุดขึ้นมาทั่วทุกคนทุกแห่งโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวทางการควบคุมซากศพหรือแม้กระทั่งพวกมันนั้นก็สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเวลาและอวกาศ สามารถทํานายอนาคตออกมาได้อีกด้วยและนี่เป็นเพียงแค่ความสามารถของเหล่าลูกหลานของเอลดาชีเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงเหล่าเอลดาชีที่มีขนาดยักษ์แค่พวกมันนั้นทำการเจ้ามองซีมีชีวิตที่ไม่แข็งแกร่งพอซีมีชีวิตนั้นก็จะสูญสลายในระดับอะตอมในทันทีหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าพวกมันนั้นหมดความอดทนทั่วทั้งรัศมีหลายสิบไม์ก็จะกลายเป็นเท่าฐานในช่วพพิบตาในที่สุดแล้วชาวดินแดนซันดิก้านั้นก็ตระหนักได้เลยว่าการต่อสู้กับเหล่าเอลดาชีนั้นช่างโง่เขลาถึงเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่พวกมันนั้นได้ถูกผนึกลงความเชื่อทางศาสนาดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์ต่างๆนั้นการเชื่อในเทพเจ้าแห่งทะเลเทพเจ้าแห่งท้องฟ้ารวมไปถึงเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและเทพเจ้าองค์อื่นๆนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันอันที่จริงเมื่อเผชิญหน้ากับเหล่าเอลดาชีทั้ง3นั้นทั้งร่างกายวิญญาณและความเชื่อของผู้ขานั้นก็ได้รับผลกระทบไปด้วยแม้แต่เหล่าทูตสวรรค์นั้นก็ยังยอมจำนนต่อความเชื่อนี้เขานั้นคิดว่าจุดประสงค์ในการต่อต้านเอลดาช ตอนนี้นั้นผู้คนนับไม่ถ้วนได้เสียสติตกอยู่ในความสิ้นหวังรอความตายซึ่งเหล่าพอพันธ์ต่างๆในดีแดซันดิก้านะั้นจะรับมือกับเอาเอลดาชี่อย่างไรก็โปรดติดตามในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้พวกกับใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ